ปอกปอกก้อยมุ่งชี้กลางนางอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายอ๋อก้อยหนูหนูเกิดก่อนเพราะหนูอยู่ท้อเกี่ยวเลยไม่รู้จะงงคำถามหรืองงอะไรพี่ตอบก่อนแต่ผมให้นะหนูเพราะหนูอยู่ท้อไงใช่ไหมใช่หนูอยู่ท้อสวัสดีครับชื่อทอมมี่นะครับรับบทเป็นเคนจิครับครับสวัสดีครับผมปิงนะครับรับบทเป็นกายครับสวัสดีครับผมวินเนอร์ครับรับบทเป็นวานครับผมสวัสดีครับแปมนะครับรับบทเป็นพี่ต้อมครับทำพร้อมกันได้ไหมตายแล้วตายแล้วเอาเลยคนโซโล่เลยเหรอโซโล่เลยโอเคฮะได้ครับก็ชื่อวานนะครับวานที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็อย่างนี้ฮะอย่างนี้วานใช่ไหมใช่วานนะใครเล่นเกมเก่งสุดแปมโอเคได้เสื้อกางเกงรองเท้าครับแบบว่าแต่งมาพอดีมันมาแบบไม่ได้ขิงธรรมดาอะไรนะโป่งโป่งโป่งก้อยโป่งชี้กลางนางอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายอ๋อก้อยอ๋อไม่ตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องไงมันไม่รู้อะไรมันเร็วจัดเนี่ยอัคคีภัยอัคคีภัยนี่ไงโดนแล้วนี่ไงก็หมอลำมันไม่อินไงมันต้องแบบน้ำตาหมอลำมันต้องเต้นมันจะแบบร้องไห้แล้วร้องหมอลำไม่ได้กูตอบอะไรวะเนี่ยแต่หมอลำมันก็เออเหมือนกันนะไม่แต่มันไม่เศร้าไงมันเอื้อนไงดีนะเขาชี้พี่อ่ะมันเป็นผมว่าไม่รู้จะตอบอะไรเลยอ๋อเมื่อกี้ยังงงอยู่เลยอะไรวะอ๋อผมซื้อบ้านครับเอ้ยไม่ใช่อย่างแรกรางวัลที่1เอาไปแลกก่อนถ้าถูกรางวัลที่1เอาไปแลกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ตังค์อันนี้เดี๋ยวหายตอบแบบกลัวผิดมากเรียกตอบไปปุ๊บเอ้ยมีคำถามต่อแน่นอนดักก่อนดีกว่าหนูเกิดก่อนพ่อหนูอยู่ท้อเกี่ยวเลยไม่รู้จะงงคำถามหรืองงอะไรพี่ตอบก่อนเลยออกโอเคแต่ผมให้นะเพราะหนูอยู่ท้องใช่ไหมใช่หนูอยู่ท้ออ่านนะชอบเวชีชอบเป็นเราคิดไม่ได้ใช่ไม่คิดได้ใช่ต้องคิดตามให้ทันขนาดคนถามยังคิดไม่ถึงหนูเกิดก่อนเราอยู่แล้วเพราะเราเกิดมาเราเจอหนูเลยใช่ล้ำอ่ะน้อยเหลือเกินชอบทุกอย่างครับที่เป็นตัวเองเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีครับเป็นไงให้เรามาปิ้งอยากมีประตูอ่ะเหมือนโดเรมอนเลยที่วาร์ปไปได้เลยแย่ก็เลยจะพูดเลยจริงเหรอประตูไปที่ไหนก็ได้คือมันดีมากนะถ้ามีประตูแบบนั้นจริงๆอ่ะเพราะมันสะดวกมากเปิดไปที่ที่เราอยากไปในทุกๆวันว่าเราจะไปไหนแล้วเราจะได้ตั้งแล้วเราก็ได้กลับบ้านเลยถ้าปิงประตูทำแมชชีนแล้วกันทำแมชชีนคือย้อนเวลาก็เวลาเราผิดพลาดอะไรเราจะได้สามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับโอ้อยากได้ด้วยอ่ะเอ้าเปลี่ยนเฉยไม่เปลี่ยนเพิ่มอ๋อเพิ่ม wish list รอบหน้าคอปเตอร์ไม่ไผ่เพราะว่าโดเรมอนใช้บ่อยสุดจะได้บินใช่ไหมใช่เอาด้วยของเราด้วยเอาด้วยของเราด้วยผมอยากบินไงอยากจะได้ไปง่ายๆแต่ละคนนี่มาแบบไอเทมท็อปกันทั้งนั้นไฟฉายย่อส่วนแล้วครับผมว่าเฮ้ยทำไมพี่รู้อะย่อผมว่าพี่จะเลือกกันไม่ได้ย่อเองแบบว่าเฮ้ยใครพูดอะไรไม่ถึงใจย่อเลยแบบอย่างเงี้ยอ๋อย่อไหว้ไม่โอเคย่อส่วนอ๋อย่อส่วนปล่อยยกหนูย่อไหว้อ๋อโอเคย่อคน
ช่ใช่ใช่จริงๆก็จะเอาทามแมชชีนเอาอะไรอ๋อตอกไปหมดแล้วก็เอาไฟฉายแล้วกันฉีกฉีกไปเลยครับผมพวกเรานะครับมาจากซีรีส์พี่นักเลงที่รักนะครับไนเดียแกงสเตอร์โอป้านะครับเราบทเป็นเคนจิครับเคนจิเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ดูก็รู้ว่าร้ายครับเป็นตัวร้ายที่โฉงฉางแต่เป็นตัวร้ายที่มีความจงรักภักดีต่อแกงครับแล้วก็เป็นมือขวาของปราบไพบูลย์ครับซึ่งพระเอกก็จะเป็นมือซ้ายก็คือเป็นคู่กัดกันครับก็กายก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยแล้วก็ระหว่างเรียนก็คือจะมีเพื่อนคนเดียวคือวานสำหรับวานครับก็เป็นเพื่อนคนเดียวของกายแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนแบบเข้ากับทุกคนง่ายมากๆแต่เราไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้ของเราอ่ะคิดอะไรกับเราใช่ก็ของผมเป็นพี่ต้อมนะครับก็คือรู้จักกับกายผ่านทางเล่นเกมเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเป็นเหมือนพี่ใหญ่สุดก็จะมีความแบบมีความเป็นผู้นำแล้วก็ตลกตลกเฮฮาถ้าถามถึงสาระก็ไม่มีครับผมแล้วชีวิตจริงชีวิตจริงก็ไม่มีครับโอเคสบายใจได้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเล่นแต่ก่อนเล่นเล่นแบบเล่นอะไรอะไรเงี้ยสร้างป้อมอะไรผมจะเล่นเกมบอลอ่ะส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมบอลแล้วก็ใช่แล้วก็มี Call of Duty อะไรเงี้ยชอบเล่นผมเป็นพวกโกงชอบซื้อชอบอะไรอย่างเงี้ยเกมทูผมไม่เลยผมจะได้เงินคือบางคนเขาฟินในความชนะใช่ป่ะแต่บางทีเราฟินในอุปกรณ์นะที่มันแบบอุปกรณ์เราพร้อมครบอะไรอย่างเงี้ยแบบแอคเซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันฟินกันคนสวยอ่ะสวยแพ้ก็ได้แต่เออดีสวยเออที่ไว้ก่อนใช่ของผมพอถ่ายจบแล้วก็รู้สึกคิดถึงตัวละครคิดถึงพี่ต้อมพอรู้สึกว่าพอเวลาเล่นเป็นพี่ต้อมอ่ะเอ้ยมันจะแบบบรรยากาศมันเฮฮาทุกคนเข้าซีนด้วยก็แบบสนุกสนานเออนึกถึงช่วงเวลาดีๆตอนนั้นมันแค่แป๊บเดียวเองอ่ะเนาะใช่มั้ยถ่ายเวลามันสักครึ่งมากินไม่อยู่อ่ะดิมันเป็นแบบตอนนั้นน่ะเรากินหมูกระทะป่ะแล้วแบบสคริปต์มั้ยสักอันทําเออเดี๋ยวถ่ายเลยใช่เพราะว่าในเรื่องมันจะมีแบบเอ้ยเราก็เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแบบเห็นหน้ากันปกติคุยกันแต่ในเกมใช่เทนจิถ้าเกิดตอนที่ฉายเป็น EP 7แล้วใช่ไหมครับก็มันคงเดือดมากแล้วตอนใช่เดือดสุดๆแล้วก็แฟนคลับคงแบบมาถล่มกันไม่รู้จะยังไงแล้วก็คือตัวจริงก็คือเทนจิกับโอเคครับรักกันแฟนคลับอย่าเกลียดกันมากนะครับครับเคนจิก็เป็นตัวละครที่หลายคนก็คงจะรักเคนจิเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อนดีเฮ้ยแต่มีฉากนึงที่แบบตอนเราถ่ายพี่ดาดฟ้าที่สุดเคนจิอ่ะต้องเอาปืนจ่อหน้าไปอย่างงี้ฮะตอนนั้นพี่มินเนี่ยอินจัดมั้งตอนนั้นรอบซ้อมเลยไม่ได้ถ่ายจริงอ่ะกดอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะเป็นเคนจิแล้วใช่ก็คือปิ๊งแบบเจ็บมากแต่คือตอนนั้นซ้อมอยู่ไงปิ๊งก็เลยแบบโคตรดีว่ะเจ็บมากตอนนั้นน่ะแล้วออกมาเป็นอะไรปืนเป็นกลมตรงเนี้ยใช่ปากเจ็บมากเออจากนั้นพี่ทำนี่ก็เลยลดแรงลงปิ๊งก็เลยโอเคขึ้นกว่าจะเป็นเคนจิผมเตรียมมาก่อนคืนเตรียมเลยเตรียมการเป็นเคนจิก่อนเล่นอีกฉากคืนนึงเป็นก่อนนอนก็คือเป็นเคนจิเลยไม่เคนจิหมายว่าเราเตรียมอารมณ์ไว้แต่ว่านี่เล่นแบบเล่นได้นะแบบจิตอ่ะชมใช่ไหมเออแบบเดี๋ยวรอดูครับแบบมันลึกอ่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ให้ฟีดแบ็กเรามาหรือให้กระแสตอบรับมาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็พวกเราทุกคนคือตั้งใจเล่นกันมากมากครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ทุกคนน่าจะกำลังรอไปดูในโลกของเรา EP 8ขายของซะหน่อยนะจิ้มลิงก์ไงจิ้มลิงก์รอติดตามใน The D&D ครับสตูดิโอใช่เดี๋ยวเขาจะอัปเดตข่าวสารต่างๆให้แล้วก็มันเหมือนมีลุ้นเนาะว่าใครจะได้มันมีจำนวนจำกัดนะครับก็อย่าลืมรอติดตามข่าวสารครับผมจะได้แปะลิงก์หน่อยแปะลิงก์ตัวนี้ครับผมนี่ครับแปะลิงก์ครับก็ฝากซีรีส์เรื่องพี่นักเลงที่รัก My Dad Gangster อบป้าไว้กับทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึง EP 7แล้วนะครับ EP หน้าเป็นตอนจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมเดินทางมากับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันกับพวกเรานะครับผมก็อยากขอบคุณทุกๆคนดูเลยนะครับที่ดูครับผมก็รู้สึกดีใจที่แบบคอยซัพพอร์ตเรานะครับถ้าใครสนใจแบบอยากมาเจอพวกเรานะครับก็มาเจอกันได้นะครับ EP 8นะครับครับผมปูมีทั้งหมดกี่ขา8อ๋อ8
เมื่อกี้จะตอบ6แล้วตอนแรกจริงเหรอพี่จำไม่ได้เหมือนกันดีถ้าปิงไวในใจก็เออใช่ผมก็ขานับกล้าม